ใครคะที่ขึ้นหิ้งคุณคริสของพี่ค่ะน้องกันณภัทรของพี่เมื่อวานนางก็ไปซ้อมละครเวทีแต่นางมาสายสุดเลยนะเพราะว่านางแบบว่ามีงานตาอาจจะลึกโบนิดนึงไม่ได้แต่งหน้าไปทำสีผมนางไปเรียนมาสงสารนางชีวิตนะคะเนาะหน้าหมองคล้ำเชียร์คงจะทำงานหนักอะแต่จะบอกว่าจะเป็นที่แรกเลยนะที่เราจะได้ดูภาพบรรยากาศหรอเอ็กเซิร์ตเขาก็ยังนะอะไรนะเขาก็ยังไม่ได้นอนเจอพี่บอยด้วยพี่บอยบอกว่าขอแค่4นาทีนะที่เปิด3เพลงมีภาพบรรยากาศให้ดูด้วยนะคะแล้วพี่บอยกำกับมาเองเลยใช่ใส่เสื้อสีขาวหล่อมากจริงพี่บอยขอบคุณพี่บอยเขากลัวเราปล่อยยอดกับช่องเขาใช่ไหมใช่เขาบอกว่ารายการเรายอดฮิตมากเลยนะคะจริงรายการชั้นลงด้วย YouTube เราลงบ่อยมากเลยแฟนคลับเดินตาเนี่ยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยภาพด้วยกันดูแล้วก็ใช่ไหมเป็นภาพซ้อมใช่ภาพซ้อมดูแล้วก็อินนะพี่แจ๊คอินนะกันโอเคไหมไอ้ตรง acting ก็ดีเดี๋ยวมีตอนร้องเพลงกับสองนางเอกค่ะเดี๋ยวก็จะได้ดูมันหัวใจของพี่ด้วยแล้วซ้อมนี่เล่นกับนางเอกน้องคนไหนเล่นสองคนเลยมีทั้งแก้มแล้วก็เน็ตเปิดแก้มกับเน็ตมาหน่อยค่ะอันนี้ชื่อเน็ตอันนี้ชื่อเน็ตอันนี้ชื่อเน็ตนะคะเนี่ยอีกคนนึงชื่อแก้มที่ร้องเพลงประกอบสาวน้อยเดี๋ยวเปิดภาพแก้มกันเน็ตหน่อยมันหัวใจแล้วคนไหนนะที่เป็นลูกใครน่ะนี่ไงเสื้อลายฟ้าน้องแก้มใช่ไหมใช่มันหัวใจเสียงนางแบบโอ้โหชนะเลิศนะมันหัวใจของพี่ไม่พอสัมภาษณ์อยู่นางปัดไมค์ฉันว่าหรอโอ้นี่หลุดเลยไมค์หลุดดูสิคะฉันแบบว่ามันหัวใจไมค์ใครไมค์อู้อ๋อค่ะได้ยินกันหมดเลยนะจ๊ะณจุดนี้ค่ะนั่นแหละเดี๋ยวได้ดูหมดนี้แหละแล้วคือเขาเล่นกันคนละรอบใช่ไหมพี่จ๊ะใช่เขาสลับกันเพราะว่าเขาลองเยอะมากจริงโอ้แต่ดูแล้วอินนะมันแบบเศร้าโศกสะเทือนใจมากเลยอ่ะตอนนี้นานจะจากกันมีเฮลิคอปเตอร์ลงนู่นนี่นะคะนี่ชื่อเน็ตนะคะหน้าตบมากเน็ตตบได้พี่บอกตบได้ใช่ไหมคะเน็ตตบเลยชื่อแก้มมันหัวใจไงแต่ก็สัมภาษณ์นางนะคุณก็เจอกันทุกวันนะช่วงเนี้ยจูบ20รอบทีนี้แหละจริงจริงจูบจริงกันด้วยคือร้องเพลงไปจูบไปอ่ะเป็นพี่บี้เลยโอ้โหหนักมากจริงๆนะคะการจูบทั้งนิ้วจิ๋วด้วยมันเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ใช่ไหมพี่จ๊ะใช่ให้เล่าให้ฟังเลยเหรอไม่คือเนื้อเรื่องมันเป็นประมาณไหนดราม่าเศร้าโศกเสียใจเลยจากกันไปอะไรอย่างงี้มีไส้งอนคือพระเอกต้องไม่เป็นทหารเนี่ยหรอโถกนะคะไม่พระเอกเป็นทหารอยู่แล้วแต่ว่าต้องไปลบอยู่ที่เดี๋ยวเล่าให้ฟังยาวมากจริงมีไส้งอนมีนู่นนั่นนี่เป็นส่งนาฏกรรมความรักนะคะกว่าจะเจอกันณภัทรได้ที่ฉันแบบยากมากไม่ง่ายแฟนคลับน้องกันทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมทุกคนเลยเนี่ยใช่อย่าลืมส่งมานะคะ4503ครั้งละ3บาทเปิดมายั่วกันกันก่อนนะคะเปิดน้องกันคือน้องตาลึกนิดนึงเพราะว่าน้องไปทำงานมาแล้วก็ไปเรียนมาด้วยนะคะก็ถามเรื่องฉัตรด้วยนะปริยัติฉัตรเพราะว่าตอนเช้าก็ถามฉัตรกันว่าตกลงยังไงอะไรเงี้ยนะคะนะกับพี่การเป็นไงเพราะว่าอย่างนี้เขารายการคันปากใช่ไหมเขาสดไงเขาก็ไปสัมภาษณ์พอดกับฉัตรอะไรเงี้ยแล้วพอดก็เผานางกลางแบบว่าสดๆนะบอกว่าโอ้ยไม่คิดหรอกผมมันเสียงไม่ดีอะไรเงี้ยนะจุดนี้อะไรเงี้ยส่วนฉัตรก็บอกบ้านเราไม่ได้อยู่ขอนแก่นนี่ยังไงละงงละคือตีกันจริงอ่ะวิมานไปนะไปจริงค่ะน้องกันค่ะก็หลายคนถามว่าจะได้เล่นคู่กรรมหรือเปล่านะคะกับบทว่านัทนะคะซึ่งเป็นแฟนของอังสุมาลินที่เป็นคนไทยนะคะก็ตอบไปเลยว่าเล่นเขาไม่ให้บอกนะเขาเป็นความลับอยู่นะคะก็พี่บอยดูอยู่หนูได้ยินมาค่ะหนูไม่ได้รู้อะไรเลยค่ะแหมเขาต้องเป็นนักข่าวต้องอัปเดตพี่บอยนี่แหละน้องๆชอบพี่ไปลง YouTube ด้วยพี่บอยพี่เป็นดาวเด่นของพี่บอยคนเกลียดมากเลยนะจุดนี้อ่ะค่ะน้องกันยังมีนะคะส่งเอเซนมาเรียกร้องรีเควสต์ได้คือเมื่อวานนางมาสายนึงแล้วก็แบบคือรถติดอ่ะนางมารถไฟฟ้าเราต้องให้คนแบบขับรถไปรับก็สงสารน่ะแล้วคือแบบมาเหนื่อยฮกกันมากเลยอ่ะจริงแล้วก็มาถึงก็ต้องเป็นคริสร้องเพลงตลอดเลยร้องมาเหนื่อยก็ต้องซ้อมอยู่ดีเขาเริ่มเมื่อไหร่อ่ะพี่27กันยายนนะคะแป๊บเดียวแล้วนี่ใช่3วันที่ปุ๊บยังอ่ะก็โอเคแล้วนะโหจูบกันสนั่นจังนะคะอย่าดูอย่าลืมส่งมานะคะน้องการอย่าทอดทิ้งนางถึงเวลาของน้องการแล้วไปดูอมเสียงกันนะจริงคือเสียงพี่แบบว่าดีใจมากอะแผดเสียงไม่เจอจะทีอะไรอย่างเงี้ยไม่เปิดได้โดนมาจากลึกๆก็เนาะเดินมานะคะไปดูนะคะภาพบรรยากาศซ้อมละครเวทีนะคะมีไซงอนได้ดูก่อนเลยค่ะจริงๆถ่ายมาทั้งหมด3เพลงด้วยกันนะคะแต่ว่าทางทีมงานจากต่างประเทศได้บอกว่า
ของรายการอย่าเปิดเยอะนะรายการช่อง5เราเปิดไม่ถึงอยู่แล้วเขาพูดเขียนบ้างด้วยขอบคุณมากที่กระแสตอบรับดีมากพูดทั้งไปสัมภาษณ์น้องกันนะคะทั้งเรื่องน้องฉัตรด้วยว่าห่างกันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องแบบเรื่องงานค่ะเรื่องมีไส้งอนนะคะเรื่องเรียนหลายเลยเรื่องหลายคนคิดถึงน้องกันจ้ะจัดให้เลยนะคะน้องกันค่ะยาวเหยียดไปนะคะก็ดูไปเลยเด็กไปนิดนึงละกันทุกคนไปดูเลยค่ะภาพบรรยากาศแล้วก็น้องกันเต็มที่เต็มเหนียวใครไม่ได้ดูก็ดูพร้อมกันไปเลยค่ะจ้าไม่จริงไม่จริงไม่จริงสวัสดีค่ะสวัสดีคริสด้วยค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะพี่คะวันนี้มาเตรียมความพร้อมซ้อมครับวันนี้ก็มาเตรียมความพร้อมซ้อมละครเวทีแล้วก็มาเจอพบปะพี่ๆนักข่าวนะครับก็เป็นความพร้อมที่เราเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแล้วนะครับผม90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับตัวกันนะค่ะก็ดีใจที่ทุกวันที่มีการฝึกซ้อมก็มีการพัฒนามากขึ้นด้วยค่ะวันนี้เปลี่ยนสีผมมาด้วยเบาๆครับก็มีการเปลี่ยนสีผมนิดนึงครับเพื่อว่าให้หล่อขึ้นเพราะว่าจะมีการถ่ายเป็นแบบว่าเป็นคริสอีกครั้งนึงนะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือต้องมีการเปลี่ยนลุคนิดนึงครับผมเป็นอเมริกันชนนิดนึงครับนิดนึงค่ะเข้าฝากหรือยังคะถามอย่างนี้เริ่มเข้าฝากมากขึ้นแล้วครับในเรื่องของความเป็นคริสความเป็นทหารอเมริกันแล้วก็ความเป็นผู้นำความเป็นฮีโร่ที่อยู่ในตัวคริสนะครับผมแล้วก็ความรักที่มีต่อนางเอกเนี่ยก็คือเราซ้อมทุกวันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราเริ่มที่จะเป็นตัวคริสมากขึ้นแล้วค่ะกลมเกลียวกันมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับสักครู่เจอสองสาวไปแล้วจริงเหรอพี่ดูที่ริมฝีปากไม่นัดดูเปื่อยๆไงนะไม่ใช่แล้วเขาช่วงนี้มันอากาศฝนมันตกมันก็เลยจะแบบว่าอาจจะอากาศปากแห้งได้นิดนึงครับน่ารักน่ารักมากครับกลัวครับไม่กลัวเขาทำไมล่ะหรอปากเปื่อยที่บอกว่าพระเอกปากเปื่อยนี่เปื่อยไม่จริงเนาะไม่จริงไม่จริงไม่จริงก็เราทาอันนี้ตลอดเวลาทุกวันพี่เบนบอกว่าต้องมีลิสเตอรีนเลยนะคะโอ้ยพี่เบนเอาแกแซวตลอดไม่ครับมันเป็นไม่เยอะค่ะเจ็ดแปดรอบเองเราเล่นนิดเดียวครับนิดเดียวครับแต่ว่าก็เป็นคือจะบอกว่าลิสในเรื่องภาคอื่นเนี่ยเขาแบบเยอะกว่านี้มากๆนะซัดนัวเลยปุ๊บแป๊บเดียวมาละแป๊บเดียวมาละอย่างเงี้ยแต่ว่าภาคนี้คือมีการปรับให้มันเหมาะสมกับภาษาไทยด้วยกับความเป็นไทยด้วยนิดนึงครับผมก็เลยจะไม่เยอะเท่าฝรั่งถ้าถามว่าจิ้มนะจูบนี้จูบนี้จูบนี้อันไหนดีกว่าเอ้ยไม่อันไหนไม่จิ้มใครทั้งนั้นอ่ะแตกต่างกันไหมครับแต่ละจูบเนี่ยมันก็แตกต่างอยู่แล้วครับแต่ว่าความรู้สึกที่เรามีเนี่ยก็คือต้องเหมือนกันทุกคนไม่หมายถึงว่านางเอกฮะคือทั้งสองคนเนี่ยอาจจะเล่นไม่เหมือนกันคนละรอบแต่ว่าความรู้สึกที่เราต้องให้เขาเนี่ยต้องเหมือนกันทั้งสองคนครับผมก็แฟนคลับก็ไม่ว่าอะไรเนาะไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับครับเพราะว่าเป็นในละครเวทีใช่ครับเป็นละครเวทีไม่ใช่ตัวกันครับเป็นคริสครับค่ะบางคนอาจจะมองว่าดูยากไหมเพลงจะฟังยากไหมแปลมาเป็นไทยแบบยากครับสำหรับตัวกันถ้าเกิดว่าการมองไปวันแรกที่กันเริ่มซ้อมกับวันนี้เนี่ยมันเรียกได้ว่ามันพัฒนามากขึ้นเยอะสำหรับตัวกันเองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่มีการฝึกฝนมาตั้งแต่แรกเนี่ยวันนี้จะทำไม่ได้ถึงขนาดนี้แน่นอนแต่ว่าจากการที่เราได้เรียนกับครูแมนด้าที่มาจากฝรั่งมาจากต่างประเทศแล้วก็สอนเราเนี่ยแล้วก็เรื่องของคาแรคเตอร์ต่างๆที่มีการเวิร์กช็อปกันทุกๆครั้งแล้วก็ทุกวันเนี่ยนะฮะทำให้รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่มาดูเนี่ยจะต้องทึ่งกับความสามารถของทุกคนที่แสดงในโชว์นี้ครับถ้าถามว่าประทับใจฉากไหนเป็นพิเศษคะโอ้ประทับใจเยอะมากครับเฮลิคอปเตอร์ฉากแต่งงานในทางเวลาก็คือหนึ่งเลยคือฉากสงครามที่มีการเซตมาว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำสุดท้ายที่จะออกจากเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นฉากที่พระเอกนางเอกเนี่ยต้องพลัดพรากจากกันเนี่ยก็เป็นฉากที่อลังการมากๆแล้วก็บ่งบอกเห็นว่าภาวะสงครามเนี่ยมันทำให้คนมันเกิดความสูญเสียมากขนาดไหนนะครับผมก็เป็นอีกฉากที่ประทับใจแล้วก็ฉากพระเอกนางเอกที่มีการใช่ครับอินเลิฟกันต่างๆก็ชอบเหมือนกันครับฉากจูบเหรอครับไม่อยากถามตลอดเลยถามตลอดเวลาฉากจูบก็ต้องมาดูเองครับว่าจะทับใจหรือเปล่าแต่ว่าตัวกันเองเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าเราก็เล่นในความเป็นคริสออกไปมีเพลงให้ฟังด้วยเนาะแน่นอนครับที่สำคัญคือเพลงเพราะทุกเพลงครับแล้วก็ถ้าใครอยากสงสัยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นละครเวทีระดับโลกถึงเล่นมาแล้วเป็นหมื่นรอบเนี่ยต้องมาดูครับว่าเขาดียังไงครับช่วงนี้ก็จะไม่เจอน้องกันเลยเพราะอยู่ซ้อมใช่ก็อาจจะห่างหายไปบ้างนะแต่ว่ายังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับให้มาดูยังไงถ้าคิดถึงกันก็มาดูคริสนะครับผมกับไม่ใช่งอนครับเริ่มต้นรอบแรก27กันยายนนี้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับบัตรถล่มทลายไหมฮะตอนนี้ถล่มทลายครับผมรีบจองบัตรกันนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดโอ้โห
ไม่จำกัดนะคะมาดูกันได้ต้องบิวให้เขาซื้อเยอะไงบิวให้เขารีบมาซื้อบัตรไม่จำกัดครับผมรีบมาซื้อกันเยอะเพราะว่าละครเขาดีจริงๆก็จะมีนางเอกสองคนถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าคนไหนเป็นยังไงอยากรู้ว่าดียังไงดูสองรอบเลยสองคนเลยอยากให้ป่วยสักคนนะเดี๋ยวพี่เล่นแทนเลยจริงเหรอเล่นเป็นขี้เรือนเล่นไม่เป็นครับผมวันนี้เขามาถามเรื่องน้องสาบนิดนึงเป็นไงคะได้ทำงานเยอะแบบนี้ยังได้คุยกันอยู่ไหมคะก็คุยครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วอย่างเงี้ยคือเราก็ซ้อมละครพีทุกวันเลยกลับบ้าน5ทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็คงไม่มีเวลาได้คุยกันนะครับก็มหาลัยไม่ค่อยได้เจอแล้วครับเพราะว่าเราก็แบบไปก็ออกมาเลยใช่ครับไปเร็วเค็มเร็วอะไรเงี้ยอ๋อไม่เจอละมหาลัยเค็มเร็วไปเร็วเค็มเร็วครับอย่างนั้นครับผมก็คือจะติดต่อกันน้อยกว่าเมื่อก่อนครับก็เป็นคิมเอ๊ะเป็นคิดฮะเขาเหมือนเองคือว่าตอนนี้ก็ชีวิตเป็นคริสอย่างเดียวเนาะครับเป็นคริสครับเป็นคริสอย่างเดียวแล้วก็ที่แปลว่าจูบอะค่ะครับไม่คริสครับคริสไม่คริสมั่วตลอดเขาเลือกตลอดสรุปก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าห่างกันแล้วเพื่อนกันครับก็ห่วงใยเขาครับเป็นห่วงเป็นใยตลอดเวลาที่มีงานต่างๆก็จะให้กำลังใจเสมออย่างคนนี้มีงานใหม่มีงานชิ้นใหม่หรือว่าฉันมีละครก็จะอวยพรเขาให้ได้ประสบความสำเร็จดังๆละครมีคนดูเยอะๆอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวดูให้ครับครับผมชวนมาดูชวนแล้วครับชวนแล้วฮะก็ชวนทุกคนด้วยครับผมชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับชวนครอบครัวทุกคนที่ติดตามนะครับผมละครเวทีอาจจะเคยดูต่างประเทศมาแล้วลองมาดูภาคนี้ครับเวอร์ชันภาษาไทยครับผมรับรองว่ายีแน่นอนขอบคุณนะคะขอบคุณครับI'm not.
ไปในห่วงแห่งรักไม่เคย